สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักประจำเดือนกันยายน2563นะคะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่เปิดดวงให้กับชาวเมถุนนะคะเป็นเมถุนคนมีคู่ก่อนนะคะหนึ่งเหรียญสี่ดาบเก้าถ้วยหนึ่งถ้วยหกถ้วยสิบดาบค่ะขอฝั่งคนรักชาวเมถุนค่ะเก้าเหรียญ Judgment เด็กถือไม้เท้าสี่เหรียญสองดาบแล้วก็หกดาบนะคะโอเคค่ะเรามาดูไพ่พลังงานใบแรกของชาวเมถุนขึ้นหนึ่งเหรียญค่ะไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยนะคะจะบ่งบอกถึงในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของการเงินการงานนะคะถ้าเป็นความรักเนี่ยนะคะไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยจะมองไม่เชิงว่าดีนะคะเพราะว่าไพ่เหรียญเนี่ยจะเป็นเรื่องของเงินมากกว่านะคะถ้าแปลความรักยิ่งมีไพ่ขยายสี่ดาบอยู่เนี่ยอาจารย์ก็เลยมองว่าไม่น่าจะดีในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักนะคะถึงแม้ว่าใช่อาจจะไม่ได้แปลว่าเลิกกันแบบขาด 100% นะคะในความสัมพันธ์ตอนนี้มันอาจจะแปลว่าการนิ่งการชะงักนะคะและอาจจะมองชาวมิถุนเสียใจในเรื่องของคนรักไปซัพพอร์ตดูแลคนอื่นได้ด้วยซ้ำนะคะไพ่หนึ่งเหรียญขยายด้วย4ดาบแล้วก็9ถ้วยอาจจะเป็นปัญหาของรักซ้อนรักสามเศร้าอยู่อะนะคะยิ่งไพ่ตำแหน่งสรุปเป็น10ดาบเนี่ยนะคะคือความเจ็บปวดดาบทิ่มแทงข้างหลังอะทะลุแบบ10เล่มอย่างเงี้ยนะคะมันเกินจะรับไหวนะคะตอนนี้แบบดูแล้วน่าเห็นใจนะคะไพ่แบบทุกทรมานอะนะคะแต่ด้วยความรู้สึกลึกๆของชาวมีถุนน่ะก็ยังรักเขาอยู่อะนะคะ6ถ้วย1ถ้วยก็ยังมองว่าอยากให้คนรักกลับตัวกลับใจกลับมารักกันเหมือนเดิมก็ยังให้ใจอยู่นะอะไรประมาณนี้นะคะไพ่1ถ้วยเนาะก็ยังมองว่าให้ใจคนรักอยู่6ถ้วยก็ให้อภัยถ้าคุณกลับมาอะไรประมาณนี้นะคะก็เริ่มต้นกันใหม่ไพ่1เหรียญนะคะต่อให้เราจะเจ็บปวดแสนสาหัสอยู่นะตอนนี้แต่ชาวเมถุนก็ยังรักยังให้อภัยอาจารย์มองเนี่ยชาวเมถุนไม่ได้คิดแบบโกรธแค้นนะกลายเป็นเจ็บปวดตัวเองอะแต่ไม่ได้โกรธแค้นคนรักอะอาจารย์มองเหมือนให้อภัยนะคะเพราะดูสิไพ่ถ้วยติดกันเลยอะ9ถ้วย1ถ้วยแล้ว6ถ้วยเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่อยู่ในใจเป็นสิ่งที่เราทำเพื่อเขามาตลอดและก็จะทำตลอดไปซะด้วยอ่ะนะคะเพราะหนึ่งเหรียญคือความมั่นคงอ่ะตัวเราอ่ะมั่นคงแต่ตัวคนรักอ่ะไม่มั่นคงนะตอนนี้นะคะนี่คือสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะเรามาดูฝั่งคนรักของมิถุนบ้างนะคะไพ่เก้าเหรียญเนี่ยอาจจะแปลในแง่ของความรู้สึกนะคะมีไพ่จัสเมนต์ขยายมีความรู้สึกสำนึกผิดก็ได้มีความรู้สึกคิดถึงแล้วล่ะอาจารย์มองนะคิดถึงความดีของชาวมิถุนก็ได้เด็กถือไม้เท้าบางคนอาจจะมีตัวเล็กๆด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่มีก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของความช่วยเหลือเกื้อกูลกันความมีใจดีที่คุณเคยมีต่อเขาก็ได้นะนะคะเพราะฉะนั้น judgment จะหมายถึงการ return นะคะการรู้สึกแบบอยากจะกลับมาในจุดนะคะสี่เหรียญการปกป้องดูแลนะคะ
เพราะนั้นจะมีการติดต่อนะคะไพ่2ดาบกับ6ดาบเป็นการพูดคุยขอปรับความเข้าใจนะคะจะมาอธิบายเหตุและผลที่ตัวเองทำอะไรลงไปอะอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนสำนึกผิดก็ได้นะไพ่ Judgment คือการสำนึกผิดคือไพ่แห่งพิธีการล้างบาปก็ได้นะคะในตำนานนะนะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าเหมือนเขาสำนึกผิดแล้วนะคะเขารู้แล้วอะว่าเวลาไม่มีคุณอะชีวิตเขาก็ไม่ได้ว่าจะมีความสุขอะไรมากมายนะคะเขาก็เลยโหยหาที่จะกลับมาแล้วนะคะอาจารย์มองว่ามีเกณฑ์ที่จะกลับมาไม่นานนี้ด้วยนะคะเรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์อีกครั้งค่ะดูไปแล้วเหมือนพวกคุณก็ยังเป็นคู่ถึงแม้จะมีทั้งบุญและกรรมก็ถือว่าเป็นคู่เคยทำบุญร่วมชาติกันมาและไพ่จัดเม้นก็คงจะเลิกกันยากอะนะคะไพ่สรุปความสัมพันธ์ค่ะไพ่ The Hangman อัศวินไม้นะคะ7ไม้4ไม้เท้า9ไม้เท้า8ถ้วยอาจารย์ขอดูหลังไพ่นิดนึงนะคะบางทีจะพูดได้หลายประเด็นมีไพ่ดีแหละ4ไม้แต่8ถ้วยอาจจะไม่เข้าใจก็ได้โอเคค่ะเป็นราชินีเหรียญนะคะไพ่สรุปอย่างนี้นะคะว่า The Hangman เนี่ยก็คือความผูกพันนั่นแหละค่ะเพราะเชือกรัดขาไว้กับต้นไม้ห้อยหัวลงอย่างเงี้ยนะคะก็แปลว่าความผูกพันคุณอาจจะรู้จักกันมานานหรือบางคนก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วนะคะ ขอประทานโทษค่ะขอจิบน้ำนิดนึงนะคะ แปลว่านะความผูกพันรู้จักกันมานานหรือบางคนก็อยู่ด้วยกันมานานนะเป็นครอบครัวก็ได้หรือบางคนก็เป็นแค่คู่รักก็ได้นะคะเพราะนั้นสิ่งนี้นะคะขยายด้วยไพ่อัศวินไม้เท้านะคะแล้วก็เจ็ดไม้เนี่ยแปลว่าการที่จะมุ่งมั่นการแอคทีฟแล้วไพ่เนี่ยเหมือนอยากกลับมาแบบรวดเร็วอยากกลับมาแบบดูแลปกป้องนะคะสี่ไม้เท้าบางคนแต่งงานกันเนี่ยหรืออยู่ด้วยกันมานานที่อาจารย์พูดไปเนี่ยความดีต้องมีแหละคนเราอยู่กันมานานใช่ไหมคะคบหากันมานานเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องมีจุดที่ต้องเนี่ยคิดถึงค่ะสำนึกผิดค่ะแปดถ้วยเก้าไม้เท้าเห็นไหมยืนสำนึกอ่ะยืนคิดมากอยู่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องกลับมาในสิ่งที่เขาผิดพลาดเขาก็ต้องกลับมาแก้ไขนะคะมาอธิบายนั่นแหละอาจารย์มองนะก็น่าจะคิดได้แล้วอย่างน้อยนะอาจารย์นึกบอกว่าเลิกกันยากไง The Hangman กับ Judgment ยิ่งมีหลังไพ่เป็นราชินีเหรียญก็แปลว่าความมั่นคงคุณยังอยู่ในใจเขาต่อให้เขาจะหลงผิดไปมีใครอะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะไพ่สรุปว่าคุณกับเขายังเป็นคู่กันนะคะชัดเจนนะคะต้องได้กลับมายังมีความสัมพันธ์กันไปต่อและมีโอกาสจะดีขึ้นนะคะโอเคค่ะเรามาดูคำแนะนำจากไพ่โรแมนซ์อังเซิลค่ะทรูลัฟขออลาเคิลด้วยนะคะคำแนะนำนะคะแล้วก็โอเคไพ่แล้วก็อาจจะดูเศร้าๆแต่ไพ่นางฟ้าค่อนข้างจะบอกว่าออกมาดีนะคะอาจารย์จะแปลเชื่อมโยงหน้าไพ่นะคะว่าลักษณะหน้าไพ่นะคะแสงสะท้อนเนาะลักษณะหน้าไพ่อย่างเงี้ยคือสิ่งที่มันจบไปแล้วอดีตที่มันเจ็บปวดนะไพ่อย่างเงี้ยเขาแปลว่าให้เปิดตานะคะให้เปิดตาให้ลืมอดีตก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นขอให้เป็นเหมือน
เขาเรียกว่ากรรมเก่าที่เราชดใช้ไปก็ได้นะคะแล้วให้อภัยซึ่งกันและกันมากกว่าเพราะไพ่นี้คือการกลับมารักกันให้มองว่ารักแท้ก็มีแต่ว่ารักแท้ก็มีอุปสรรคมากกว่านะคะอาจารย์มองนะบางครั้งคนเราชีวิตรักมันไม่ได้โรยกลีบกุหลาบนะคะบางทีมันอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรเป็นคู่มันก็จะมีหลายแบบทั้งคู่บุญคู่กรรมนะหลายๆอย่างที่จะมาทดสอบชีวิตรักอะนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็จะเจออย่างเงี้ยนะคะในที่สุดแล้วไพ่ก็จะบอกว่าให้ลืมความเจ็บปวดนั้นนะให้ลืมความเจ็บปวดนั้นเปิดตาเปิดใจแล้วกลับมาคุยกันให้คิดเสมอว่ารักแท้ก็มีจริงนะ to love นะคะอาจารย์เรียนมองว่าอย่าพึ่งปิดกั้นปิดใจหรือติดลบในแง่ของความรักนะคะรักแท้มีค่ะ to love นะคะสำหรับชาวมิถุนค่ะอ่ะมาดูมิถุนคนโสดบ้างนะคะได้ไพ่ judgment คล้ายๆคนมีคู่เลยหกหกไม้เท้านะคะ the emperorThe world ไพ่เดทแปดแฮะพลังงานมาตรงกันโอเคหกเหรียญสำหรับคนโสดนะอาจารย์มองแหละเป็นสิ่งที่จะดีแล้วล่ะค่ะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นพลังบุญนะคะพลังบุญมีนะคะไพ่จัสมินหกเหรียญเนี่ยอาจารย์มองเป็นไพ่พลังบุญนะคะคุณบางท่านคนโสดอาจจะไปประดิษฐ์ปฏิบัติธรรมมาไปอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาและคุณจะได้สิ่งนั้นซะด้วยนะคะคนโสดนะใครปฏิบัติธรรมถือศีลใครไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระหรือไปไหว้พระที่ไหนก็ได้ที่คุณขอมาพลังบุญนั้นกำลังจะตอบสนองในเรื่องของความรักกับคุณนะคะคุณจะเจอคนรักที่ดีอะค่ะนะคะที่มีความจริงใจบางคนก็อาจจะเป็นคนทางไกลอะนะเดทต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้นะคะ The World กับ Emperor และเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีชื่อเสียงอำนาจบารมีมีฐานะนะคะสูงใหญ่นะคะถ้าเป็นผู้ชายเนาะคุณผู้หญิงคุณจะเจอบุคลิกที่รูปร่างสูงใหญ่ดูเท่ดูสมาร์ทดูแมนอาจจะมองว่าอายุมากกว่าได้ด้วยนะคะแต่เขาดีอะเขาเป็นคนจิตใจดีที่คนโสดจะเจอในเดือนกันยายนเนี่ยถือว่าดีเลยนะบางคนก็อาจจะไพ่ใบนี้อาจจะเป็นอาชีพทหารตำรวจเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะเป็นผู้มีชื่อเสียงในสังคมเนี่ยนะคะคนโสดจะเจอนะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณเห็นไพ่เดอะวอลมั้ยบางคนก็เจอชาวต่างชาติก็ได้หรือคนละจังหวัดก็ได้แต่เป็นผู้หญิงที่สักสวยงดงามมีชื่อเสียงในสังคมรูปร่างดีผิวขาวนะคะสูงนะคะคือดูดีล่ะค่ะในสิ่งที่คุณจะเจอคุณจะถูกใจกันและเกิดความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นมีเกณฑ์จะนัดเจอกันก็ได้ judgment ยังแปลว่าเดินทางก็ได้นะคะเพราะนั้นเป็นไพ่ที่ดีมากแล้วก็ต้องอ่านไปทางดีหมดเลยอ่ะนะคะแล้วคุณพร้อมที่จะเปิดใจด้วยนะคะไพ่พลังงานดีค่ะสำหรับคนโสดขอไพ่คำแนะนำนะคะTrust นะคะเป็นความเชื่อมั่นนะโอ้ไพ่ออกมาดีมากเลยคนโสดไพ่แนะนำเนาะไพ่แนะนำว่าให้มีความศรัทธาความเชื่อมั่นนะว่าความรักและหรือว่าให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองมีเสน่ห์ก็ได้นะถ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมคะคุณมีเสน่ห์อยู่แล้วคุณอย่าคิดว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยผิดหวังไพ่เดทนะคะอันนั้นคิดว่าเป็นกรรมเก่ากันแล้วมันจบกันไปนะคะอาจารย์มองเนาะเพราะไพ่นี้เห็นไหมคะเป็นไพ่คนกำลังจะมาเสิร์ฟน้ำแล้วเสิร์ฟสองแก้วอ่ะคุณคิดว่าคุณจะมีใครเข้ามาไหมล่ะ
นะคะก็ต้องมีคนเข้ามาแล้วเกิดความรักแบบหลงเสน่ห์กันมากเลยนะไพ่เงี้ยหลงใหลได้ปื้มกันเนี่ยนะแล้วก็เป็นความรักที่จะสมหวังซะด้วยนะคะสำหรับคนโสดก็เตรียมเปิดใจได้เลยนะคะไพ่แนะนำว่าให้เปิดใจให้เชื่อยังศรัทธาในความรักรักแท้มีจริงอะไรประมาณเนี้ย True Love คล้ายๆกันไหมคะ Touch กับ True Love ให้ยังศรัทธาในความรักอยู่อย่าคิดว่าความรักแท้ไม่มีนะคะในโลกนี้มีอยู่ค่ะโอเคอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถ้าถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ